สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับท่านใดนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับและจะฟังนะเรื่องของการวิเคราะห์ราคาทองคำนะในช่วงนี้ประมาณ 2-3 เดือนนะครับนับจากนี้ไปมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยเห็นแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับก่อนที่คาดการราคาสินค้าจะพุ่งขึ้นชั่วคราวนะจากเฟดนะครับที่ได้กล่าวเอาไว้ย้อนไปในคลิปนะครับที่ทางประธานเฟดนะครับคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยนะครับได้พูดถึงว่าทางเฟดเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามองเห็นอยู่เหมือนกันว่าราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยอาจจะพุ่งสูงขึ้นในช่วง 2-3 เดือนจากนี้ไปนะจากการที่มีการเปิดนะครับทางเศรษฐกิจนะมีการฉีดวัคซีนนะครับมีการเปิดเศรษฐกิจนะแล้วเพราะฉะนั้นทางเฟดเองก็มองเห็นว่าสติมูลัสแพ็กเกจนะที่ใส่เข้าไปหลายรอบแล้วเนี่ยนะมาถึงรอบปัจจุบัน 1.9 ล้านดอลลาร์แล้วจะมีรอบต่อๆไปในปีนี้นะครับจะเป็นตัวนะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยสูงขึ้นนะครับเนื่องมาจากอุปสงค์ความต้องการที่ค้างๆมาก่อนนั่นเนี้ยที่ล็อกดาวน์นะเรียกว่าเพนอัพดีมานด์นะอุปสงค์ที่ถูกอั้นนะอาจจะพุ่งสูงขึ้นดันให้ราคาสินค้าอุปโภคสูงขึ้นได้ชั่วคราวขีดเส้นใต้นะครับเฟดมองว่าชั่วคราวนะเฟดไม่ได้ว่าเงินเฟ้อด้วยซ้ำไปเฟดมองว่ามันเป็นการพุ่งขึ้นนะของราคาสินค้าชั่วคราวอาจจะแค่ปีนี้ปีเดียวเท่านั้นนะครับเหตุก็เพราะว่าบอทเทิลเน็กนะจุดคอขวดอยู่ที่อุปทานนะทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยอาจจะปรับตัวไม่ทันต้องใช้เวลาประมาณสัก1ปีในการปรับตัวนะเพื่อจะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยกลับมานะลดต่ำลงนะก็ไม่ทราบจริงหรือไม่จริงประการใดนะครับก็รออีกว่า 2-3 เดือนนะดูว่าราคาสินค้าจะพุ่งขึ้นจริงไหมแล้วถัดจากนั้นไปอีก 2-3 เดือน6เดือนนะครับราคาสินค้าจะปรับตัวลงมาหรือเปล่าแล้วข้ามไปปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อที่บอกชั่วคราวเนี่ยนะครับไอ้ยักษ์จินนี่เนี่ยนะที่หลุดออกมาจากขวดเนี่ยออกมาเป็นควันจางๆนะยักษ์สีฟ้าควันจางๆเนี่ยมันจะกลับเข้าไปสู่ในขวดตะเกียงได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่อนาคตจะเป็นผู้ตอบนะครับในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถัดจากนั้นไปอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะเจ้ายักษ์จินนี่เนี่ยจะออกมาเป็นควันจางๆนะสินค้าจะพุ่งขึ้นมาแป๊บเดียวแป๊บๆนะแล้วก็มันจะกลับเข้าไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ยอมกลับเข้าไปในยักษ์จินนี่มันออกมาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างนะขึงขังเชียวแต่เฟดก็ยืนยันว่าไม่ต้องห่วงเฟดมีเครื่องไม้เครื่องมือนะเครื่องไม้เครื่องมือของเฟดก็เล่าให้ฟังนะครับลองไปย้อนดูในคลิปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายบัญชีงบดุลนะพิมพ์เงินออกมาเข้าไปกดยิวนะพันธบัตรรัฐบาล30ปีหรืออาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ได้นะมาตรการดอกเบี้ยก็ได้ในช่วงที่เกิดเงินเฟ้อถาวรจริงๆนะวันเฟดยืนยันว่าไม่มีปัญหานะครับเฟดมีเครื่องไม้เครื่องมือนะที่จะรับมือในขณะที่บรรดานักลงทุนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะบริบทในรอบนี้เนี่ยนะมันแตกต่างจากที่เคยเกิดมาเพราะว่าวิกฤตรอบนี้มันตกท้องช้างนะในรอบ90ปี100ปีทีเดียวนะเพราะนั้นการแก้ไขวิกฤตในการงัดเอาเศรษฐกิจที่แท้จริงกลับขึ้นมานะครับโดยใช้ตลาดทุนนะตลาดการเงินนะตลาดหนี้สินเนี่ยดันขึ้นมาจะทำได้หรือเปล่าจะงัดเศรษฐกิจที่แท้จริงนะให้กลับมาคัพปิ้งกับตลาดทุนตลาดหุ้นได้จริงหรือเปล่านะซึ่งจะต้องพิสูจน์ต่อไปแต่ทราบแน่ๆว่านักลงทุนก็คาดการว่าราคาสินค้าจะพุ่งขึ้นเงินเฟ้อจะมานะบรรดานักลงทุนจึงพากันเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับเราจึงเห็นยิวนะของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะบางทีก็อยู่แถวๆนี้ครับ 1.7% กว่าๆนะเคยขึ้นสูงถึง 1.757% นะก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วบางช่วงก็ดรอปนะตกลงไปถึงประมาณ 1.5-1.6% นะครับก็แกว่งอยู่แถวนี้นะบ่งบอกว่านักลงทุนก็คาดการเหมือนกันว่าเงินเฟ้อกำลังจะมานะครับก็เป็นเสียงที่ส่งออกมาจากมิดเทิร์มมาร์เก็ตนะครับหรือนักลงทุนนะว่าคาดการว่าเงินเฟ้อจะมาเหมือนกันซึ่งเฟดในหลังๆมานะมีการประชุมกับทาง IMF นะครับแล้วก็พูดถึงว่าเฟดก็เห็นราคาพุ่งสูงขึ้นแต่เป็นการชั่วคราวนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะก็แบบว่าในช่วงนี้นะครับถ้าเรามองจากนะยิลด์ที่ยังสูงขึ้นต่อไป
แล้วดูเหมือนว่าเฟดก็คาดการณ์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเฟดก็จะไม่ทำอะไรก็แปลว่านับจากนี้ไปอีก 2-3 เดือนเนี่ยยิวตัวนี้ก็ยังมีผลต่อการกดตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐต่อไปมันเราก็จะเห็นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการแกว่งนะแบบลักษณะแบบทรงสุดๆต่อไปนะบางวันก็เป็นแดงวันก็เป็นเขียวนะไม่ใช่เขียวแบบตลอดที่เคยเกิดมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับมันตลาดหุ้นสหรัฐก็จะเป็นแดงๆเขียวๆแต่แดงมากกว่าเขียวคือมันมีการปรับตัวที่เรียกว่า correction เนี่ยซึ่งทางกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติอย่างคุณเรดิโอก็คาดการณ์ไว้อยู่แล้วนะครับว่าเฟดอาจจะปล่อยนะให้ตลาดทุนตลาดหุ้นมันปรับตัวอย่างเงี้ยในช่วง 10% หรือ 15% ก็ได้นะเฟดจะไม่ทำอะไรนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าประธานเฟดก็เพิ่งออกมาบอกเองว่าเฟดก็มองเห็นว่าราคาสินค้าจะพุ่งชั่วคราวไม่ได้ว่าเงินเฟ้อบรรยายเงินเฟ้อของเฟดคือมันต้องเฟ้อยาวนานเป็นปีปีต่อปีเลยอ่ะพูดง่ายนะการที่แวบๆออกมาชั่วคราวเหมือนยักษ์จินนี่สีฟ้าออกมาจากขวดควันอย่างจางแล้วหายไปเป็ดไม่เรียกว่าเงินเฟ้อแต่ถ้ามันออกมาแบบโอ้โหเป็นตัวเป็นๆออกมาเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างเข้มๆอยู่อย่างยาวนานไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟดจัดการให้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจึงมองเห็นตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับก็มีการแล้วแกว่งนะทรงๆสุดๆแดงๆเขียวๆจะแดงมากกว่าเขียวก็คาดการณ์ว่านับอย่างนี้ไปอีก 2-3 ปีนะก็จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็แน่นอนครับก็จะส่งผลให้ตลาดทองคำนะครับไม่ดีแน่นอนนะเพราะตลาดทุนตลาดหุ้นซึ่งเป็นตลาดหลักเป็นกระดูกสันหลังนะครับของระบบเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ดีเลยนะครับทองคำจะดีได้อย่างไรนะครับจึงต้องมานั่งทบทวนนะครับเทิร์นอะราวกันแต่ว่าหลังจากนี้ไปอีก 2-3 เดือนก็เป็นไปได้นะครับว่าเฟดอาจจะเข้าแทรกแซงหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวหรือว่ามีการส่งสัญญาณที่รุนแรงมากขึ้นว่าอาจจะเอาไม่อยู่ตลาดอาจจะคราชได้นะในนับจากนี้ไป 2-3 เดือนเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐจะคืบคานขึ้นน่ะแต่ขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้ขึ้นหวือหวาเหมือนช่วงปีที่แล้วนะครับค่อยๆคืบคานขึ้นเรื่อยๆก็กูรูนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะคืบคานขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับได้ถึงอย่างดาวโจนส์จะขึ้นได้ถึงประมาณ 35,000 ถึง 36,000 จุดทีเดียวนะแล้วก็ S&P 500จะขึ้นไปถึง 4,500 จุดนะครับแล้วก็ไอตัว Nasdaq จะขึ้นไปถึงประมาณ 15,000 จุดเลยนะครับเพราะฉะนั้น 2-3 เดือนนี้เราจะมองเห็นตลาดหุ้นสหรัฐอ่ะถ้าขึ้นก็ขึ้นช้าๆไม่ได้ขึ้นเร็วเหมือนปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสัญญาณไม่ดีเนี่ยนะเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะเข้ามาแทรกแซงทางใดทางหนึ่งเช่นนะครับอาจจะมีการพิมพ์เงินออกมาในการเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเพื่อกดยิวลงนะถ้าทำเช่นนั้นเนี่ยนะก็จะทำให้ตลาดหุ้นดีขึ้นกระเตื้องขึ้นก็จะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ต่างชาติพูดอีกครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็จะขยับสูงขึ้นขยับสูงขึ้นนะไปถึงจุดพีคนะไปอีกประมาณหลายเดือนข้างหน้าซึ่งผมก็คาดการณ์ว่าอาจจะเข้าถึงประมาณไตรมาส3นะของปีนี้นะช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีโอกาสสูงที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะขึ้นไปถึงพีคแล้วโอกาสจะเกิดคราชออกมาได้นะครับเป็นบิ๊กคราชเป็น the bust the burst ก็แล้วแต่นะครับส่วนบิตคอยน์ราคานะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าตลาดหุ้นไม่ดีทองคำไม่ดีนะนักลงทุนก็จะหนีเข้าไปในตลาดบิตคอยน์ก็จะเป็นโอกาสที่จะนะทำกำไรเก่งกำไรได้อีกระยะหนึ่งนะอาจจะระยะอีกหลายเดือนนะครับจนกว่าทุกอย่างจะสุกงอมนะที่ผมคำว่าทุกอย่างสุกงอมคือเงินเฟ้อนะที่มาเนี่ย 2-3 เดือนข้างหน้าที่ว่าราคาสินค้าจะพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นชั่วคราวจริงเปล่านะหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรหรือจะมาแบบถาวรแล้วเฟดจะใช้มาตรการไหนนะจะเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเพื่อกดยิวนะหรือว่าจะใช้วิธีการไปปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะให้สูงขึ้นถ้าเงินเฟ้อมาจริงๆเพื่อลดความร้อนแรงของตลาดอาจจะดึงเงินออกไปนะจากระบบในระบบการเงินเนี่ยประมาณสัก500,000ล้านอย่างเงี้ยนะครับ500,000ล้านดอลลาร์ดึงเงินออกไปซึ่งแน่นอนถ้าดึงเงินแบบนั้นออกไปเนี่ยท่ามกลางความเปราะบางของตลาดในทุกส่วนเนี่ยก็สามารถทำให้เป็นการเขย่าตลาดนะการเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเฟดเนี่ยอยู่บนเส้นทางถ้าเหมือนขับเรือขับรถเนี่ยนะก็กำลังขับผ่านนะช่องแคบสุเอซใช่ไหมที่ก็เกิดเรือไปขวางถ้าเจอลมอะไรแรงๆพัดเนี่ยไม่แน่เรือจะขวางคลองสุเอซก็ได้ใช่ไหมเสียหายนะเกิดการติดขัดไปทั่วโลกก็คือระบบการเงินก็อาจจะเสียหายนะครับทั่วโลกกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดก็เหมือนกันขับเรือแบบนี้นะครับมาที่ทางราคาทองคำผมมองเห็นว่าในช่วง 2-3 เดือนเนี้ยนะ
ก่อนที่คาดการณ์ว่าราคาสินค้าจะพุ่งขึ้นชั่วคราวนะจากเฟดเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยช่วง 2-3 เดือนนี้ก็มองว่าราคาทองคำก็น่าจะอยู่ในกรอบลักษณะทรงกับซุดคืออาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งไซด์เวย์แล้วก็สไลด์ดาวน์ลงได้นะจะอยู่ในกรอบประมาณ 1,700 ถึง 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์แบบนี้นะครับหรืออาจจะบางขนาดจะร่วงต่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ต่ำลงไปถึงประมาณ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยบวกนะต่อทองคำในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10 ปีที่ยังสูงอยู่แล้วก็ขึ้นสูงดูท่าทียังขึ้นสูงต่อไปโดยที่นักลงทุนก็ยังคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะมานะครับก็เทขายพันธบัตรรัฐบาลต่อ10ปีในขณะที่เฟดเองก็ยอมรับนะครับว่ามองเห็นว่าราคาสินค้าจะพุ่งขึ้นมาแต่ไม่ได้ยอมรับว่ามันจะเป็นเงินเฟ้อถาวรนะเป็นเงินเฟ้อแค่ชั่วคราวมันเหตุปัจจัยเหล่านี้มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะไซด์เวย์กับสไลด์ดาวลงนะจะอยู่ในกรอบนะบางช่วงจะต่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นะครับช่วงนี้ผมต้องบอกว่าทุกท่านนะก็ลองทบทวนนะเทิร์นอะราวหมุนรอบๆทบทวนพอร์ตการลงทุนการกระจายสินทรัพย์ของท่านให้ดีแล้วกันนะท่านต้องมองไปในปลายปี64มองข้ามไปในปี65นะครับว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อมาจริงๆหรือเกิดคราชนะบิ๊กคราชนะตลาดหุ้นร่วงลงมากว่า 40% บวกหรือว่าเป็นเดอะบัส 80% หรือเป็นเดอะเบิร์ส 90% เนี่ยนะถึงเวลานั้นนะครับทองคำจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่กลับมาคล้ายๆกับช่วงมีนาคมของปี63ถ้าเกิดตลาดหุ้นมันเกิดคราชลงจริงๆนะครับนะรีแอคชั่นปฏิกิริยาของนักลงทุนเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลับไปนะครับนะในการที่เข้ามาในเซฟเฮเว่นแต่เกิดเป็นสภาวะอย่างเนี้ยที่ยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนะการงัดเศรษฐกิจของเฟดขึ้นมาเนี่ยว่างัดเศรษฐกิจแท้จริงขึ้นมาได้หรือเปล่าเนี่ยนะมันยังดูเหมือนมีความหวังอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนว่าราคาทองคำก็จะมีลักษณะว่าคล้ายๆกับย้อนกลับไปในปี 2012-2013 นะฮะมัน QE stimulus ใส่เข้ามาเนี่ยแทบจะมีผลต่อทองคำน้อยมากแต่จะมีผลในตลาดทุนตลาดหุ้นให้สูงขึ้นไปต่อไปได้แต่ไม่น่าทำให้ตลาดทองคำสูงขึ้นไปนะครับกว่านี้นะครับมันในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยนะผมมองเห็นว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะไซด์เวย์และสไลด์ดาวลงต่อนะก็ลองฟังนะพินิจพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็ถูกผิดประการใดตัวผมเองก็ปรับพอร์ตการลงทุนของตัวเองนะครับทำการเทิร์นอราวปรับพอร์ตแล้วนะครับก็มาจัดเรื่องของ liquidity สภาพคล่องเงินสดนะครับให้มีสัดส่วนมากเพียงพอนะครับแล้วก็ยังถือทองคำไว้ในสัดส่วนที่เป็นอินชัวรันส์นะครับ 10-20% นะครับแต่มาจัดสภาพคล่องเพียงพอเผื่อนะราคาทองคำอาจจะลดต่ำลงนะถึงในกรอบประมาณสัก 1,500 ดอลลาร์ต่อออนหรือ 1,400 ดอลลาร์ต่อออนก็สามารถเก็บช้อนซื้อกลับไปใหม่ได้นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะว่าเป็นมุมมองที่ผมมองเห็นนับจากนี้ไป 2-3 เดือนนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันไปถึงช่วงถัดจากนี้ไปนะครับเฟดเข้าไปทำการแทรกแซงนะต่างๆนะครับก็เป็นไปได้ว่านะทำให้ตลาดหุ้นสูงขึ้นไปนะโอกาสที่จะทำให้เกิดบิ๊กคราชถัดลงมาถ้าเกิดบิ๊กคราชถัดมาราคาทองคำนะครับก็จะถูกดึงลงอีกนะครับเพราะนั้นผมบอกว่าช่วงนี้คนที่ลงทุนทองคำต้องอ่านเกมให้ออกนะต้องเดิมพันให้ถูกนะครับมันช่วงนี้ผมยังมองเห็นว่าราคาทองคำในช่วง 2-3 เดือนนี้แล้วจะถัดไปอีก3เดือนก็แปลว่า3เดือนถึง6เดือนเนี้ยมีโอกาสนะที่มันจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกับในช่วงของปี 2012-2013 นะครับนะราคาทองคำก็จะมีสิทธิ์ที่จะไต่ระดับลงมานะครับจากทั้งเรื่องของยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับแล้วก็เรื่องของหลุมอากาศนะถ้ามันเกิดคราชใหญ่ๆลงมานะนั้นราคาทองคำก็จะปรับตัวลงมานะมันในช่วง 2-3 เดือนนี้ยังลงมาแล้วถ้ามันเกิดคราชจริงๆนะครับนับจากนี้ไปอีกนะครับนับจากนี้ไปอีกประมาณสัก6เดือนนะเข้าถึงประมาณไตรมาส3นะของปลายปีนี้นะหรือว่าเข้าถึงไตรมาส4ก็แล้วแต่ถ้ามันเกิด the crash ลงมา the bust ลงมา the burst ลงมาราคาทองคำก็ยังมีสิทธิ์ลงอีกนะต่ำสุดที่ผมคาดไว้ถ้าโชคดีนะถึง 1,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะก็จะเป็นจังหวะดีนะที่จะเข้าไปเก็บนะครับเพื่อถือยาวไปนะในปี65นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับส่วนที่เหลือท่านต้องพิจารณาในการลงทุนของท่านเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ